เพื่อนๆที่ชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมมาแชร์การจัดไฟจากการทำงานส่วนตัวของผมนะครับเป็นการจัดไฟในพื้นที่เล็กๆเหมือนเดิมนะวันนี้ผมทดลองใช้ตัว Night Photo Softbox Lantern ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับลองเอามาใช้กับงานผมดูเพราะว่ามันเข้ากับโจทย์วันนี้ที่ผมต้องการที่จะถ่ายเอาไปไดคัทนะต้องการแสงที่มันเคลียร์ๆนวลๆไม่ต้องการเลโชเงามืดความสว่างไม่ต้องการให้มีคอนทราสต์อะไรมากมายต้องการให้มันดูไปกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นแบ็คกราวด์อินดอร์ที่ผมเตรียมไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้อันนี้เหมาะนะครับผมก็เอามาติดเหมือนเดิมนะไฟสตูดิโอผมมีตัวเดียวตอนนี้ชุดก็เป็น Godox FB Series นะครับเป็นได้ทั้งไฟต่อเนื่องทั้งไฟแฟลชนะครับผมติดไปตัวนี้เป็นซอฟต์บ็อกซ์แค่50 ซม.เองแต่ว่าของผมเนี่ยจะไม่จัดให้มันเฉียงข้างมากผมจะให้มันค่อนข้างที่จะเกือบๆตรงกลางเลยไม่ถึงกลางนี่นะเพราะถ้ากลางเนี่ยเงามันจะลงมาใต้จมูกผมว่ามันไม่สวยผมเยื้องข้างนิดนึงเข้ามาใกล้ๆเลยนะเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับผมตัว Softbox Lantern ข้อดีก็คือมันจัดง่ายอย่างที่เคยบอกนะครับมันตัวเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้หน้าของตัวแบบเนี่ยกลืนไปเลยแทบจะไม่ต้องตบรีเฟกต์แต่ว่าผมก็เอารีเฟกต์สีเงินเนี่ยใช้ขาจับช่วยอีกนิดนึงอีกแรงนึงนะครับเอาสีเงินเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีนะมันก็อาจจะมีเรโชของเงามืดความสว่างมากเกินไปเอามาช่วยอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าตรงนี้เป็นไฟนำเวลาถ่ายจริงมันจะมีแสงที่ล้นมาจากซอฟต์บ็อกซ์ตัวเนี้ยเบลกระทิ่งกระทบชิ่งมาตรงนี้ด้วยนะครับก็ช่วยได้ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับผมก็ใช้ตัวกรีนสกรีนพับได้เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นแนวนอนวันนี้จัดเป็นแนวนอนทีเนี้ยเพราะเราถ่ายครึ่งตัวเนี่ยก็เอาเก้าอี้เตี้ยๆหนุนเนี่ยหนุนขึ้นมานิดนึงมันก็จะพอดีนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับผมจริงๆมันต้องรีดนะจริงๆมันควรจะรีดแต่ผมขี้เกียจนะขี้เกียจไม่เป็นไรแล้วก็ตัวให้ความแสงสว่างฉากหลังอย่างที่เคยบอกไปนะครับจริงๆมันต้องให้2ฝั่งเท่ากันเพื่อเกลี่ยให้มีฮอตสปอตแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเหมือนเดิมแหละเรามีตัวเดียวนะครับโควต้าให้มันตัวเดียวก็ยิงตรงๆเลยยิงตรงๆเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้มีของเล่นใหม่ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูเพราะว่าของเก่าที่ผมทำไปผมรู้สึกว่ามันเป็นฮอตสปอตแข็งไปหน่อยก็คือว่าเวลาไฟที่มันออกมาเวลาไฟที่ยิงฉากหลังออกมาเนี่ยมันออกมามันสะท้อนนี้ก็จริงแต่ว่าแสงที่มันออกมาเนี่ยมันความสว่างมันไม่เกลี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเป็นฮอตสปอตพอสมควรมันจะออกมาไม่สวยผมก็ไปซื้อนี่มาเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งคล้ายๆหมวกอาบน้ำมันเหมือนเป็นดิฟฟิวเซอร์เล็กๆคล้ายๆหมวกอาบน้ำเนี่ยอันละ10-20บาทเองนะถูกมากเลยแต่สั่งมาจากจีนก็ครอบตัวโดมกระจายแสงตัวนี้มันก็จะทำให้แสงมันออกมาเสมอยิ่งขึ้นนะครับผมเอาล่ะเปิดไปเหมือนเดิมนะอึ๊บ10กว่าบาทเลยมาเนี่ยแต่รอนานหน่อยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นฮอตสปอตมากกว่ามันจะเกลี่ยแสงก็ดีอันนี้ผมว่ามันช่วยได้นิดนึงช่วยทางใจช่วยทางใจแล้วก็อีกตัวนึงเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่าเวลาถ่ายในวิดีโอนะครับอย่าลืมริมไลท์แห่ไลท์สำคัญมากๆมันจะทำให้ดูเวลาไปแปะกับฉากหลังแล้วมันจะไม่กลืนกับฉากหลังมันจะดูมีความกระโดดขึ้นมาดูมีความไอโซเลตกับฉากหลังแล้วก็แปะแล้วมันจะสวยกว่านะครับผมก็ติดไอ้นี่เหมือนกันนะติดไอตัวโดมกระจายแสงนี่เหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ายิงตรงแล้วมันโหดไปหน่อยมันแข็งไปหน่อยก็อันนี้เหมือนเดิมเนี่ยแหละไอ้หมวกอาบน้ำที่ใส่เนี่ยแกะยากเว้ยประมาณเนี้ยอันนี้เห็นไหมมีหมวกอาบน้ำใส่เหมือนกันเพราะถ้าไม่งั้นมันจะยิงตรงแล้วมันจะรุนแรงเกินไปประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยเป็นเซตอัพที่ง่ายๆผมรู้สึกว่าอันนี้เวิร์กแล้วก็ลองแล้วคิดว่าเซตอัพเนี่ยจะใช้อีกหลายงานเพราะว่ามันง่ายดีแล้วมันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายเอาไปตัดแปะอะไรค่อนข้างจะกลมเกลื่อนก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็มาแชร์เซตอัพแล้วก็เลนส์ที่ผมใช้นะผมลืมบอกหลายครั้งว่าเวลาถ่ายในที่แคบๆนะครับแล้วเราไม่ได้มีกรีนสกรีนที่มันเรียกว่าอลังมากมายนะครับเราจะต้องพยายามที่จะบีบมุมให้มันแคบคือเราต้องถอยให้ไกลที่สุดคือไปยืนชิดผนังเลยยังไงก็ได้นะครับผมเพื่อใช้ทางยาโฟกัสสูงๆเนี่ยมันจะหลบพวกเนี้ยที่มันละเกะละกะที่เราไม่มีพื้นที่วางเนี่ยต้องมาวางชิดๆเนี่ยมันจะทำให้มุมเลนส์มันแคบเข้ามาแค่นี้นะครับผมก็ใช้ตัว 70-200 2.8 จริงๆใช้เทเลอะไรก็ได้หรือถ้ายังโฟกัสสูงๆอะที่คุณมีนะครับผมยิ่งสูงยิ่งดีซูมเข้าไปซูมเข้าไปเพื่อบีบเข้ามามันก็จะหลบเลี่ยงขาไฟพวกนี้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็มาแชร์กันสั้นๆสำหรับวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีครับ
ัดทำชุดพรีเซตไลท์รูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมืออาชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไว้บาลานใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้องแคนนอนนะครับผมได้จัดทำแคนนอนพิกเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุคนะครับผมคุณสามารถนำมาไปยัดใส่กล้องแคนนอนของคุณผ่าน EOS Utility นะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะในชุดจะมีฟิล์มลุคทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสสิกโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอร์เทรตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่รายละเอียดต่างๆอยู่ตรง description ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ donation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้รู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุดหนุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอบพระคุณมากครับ